สวัสดีครับคำปล่อยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่100คลิปนี้ขอนำเสนอเพชรสมหมายสอสมหมายนักชกรูปหล่อจากลำพูนจอมฝีมือปะทะกับสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่นักมวยบาบินมวยมัดดีจากอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีพูดแล้วเพื่อบ่อยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยฝอยไปจมไปแบบภาษาสารเชิญสลาลาเอาละกำลังหลายวายคู่กันเนาะเนาะอยู่ละเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่พุ่นแล้วเวทีมวยลาดเนินพุ่นแล้ววันที่26ธันวาคม2562ตรงกับวันพฤหัสพอดีเขาบอกว่างะตอนนั้นน่ะเจ็บขาพันประตูได้โอ้บ่หน่อยเด้ล้าน 300,000 กัวๆเพิ่นแม่มีผู้ท่มบ่ว่าจะเป็นต่างชาติ438คนพุ่นน่ะคนไทยก็ที่950คนพุ่นล่ะประมาณก็เบิ่งเอาเพชรสมหมายสอสมหมายก็สิอยู่ไฟแดงตัวมันกางเกงสีแดงสีส้มนั่นน่ะส่วนสถานเมืองเล็กๆที่อยู่ไฟน้ำเงินถึงตัวเนาะกันผู้หนึ่งอยู่ไฟแดงผู้ใดก็จะไม่อยู่ไฟเดียวกันเนาะ ตอนนี้ถือว่าสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่ได้เปรียบเด้ได้เปรียบอายุนะ แล้วก็ได้เปรียบน้ำหนักน้ำเพราะว่าขึ้นต่อย114ปอนด์เพราะว่าเพชรสมหมายต่อให้1ปอนด์เพราะเพชรสมหมายก็อยู่113ปอนด์สถานเมืองเล็กเนี่ยบนมวยธรรมดาเลยมวยบาดบินบุกแดกแตกสะบัดเป็นมวยมัดนานละเอาแล้วยกหนึ่งเงาะๆเข้ามามาจะไหนตีไปยกแหกแหลกหมานพ้นเลยมวยจังหวะฝีมือจัดไปเพชรสมหมายสำคัญผู้ใดมักบาดบินบุกแดกแตกสะบัดทั้งมัดและเข่าทั้งมัดและเตะก็จะเป็นสถานเมืองเล็กสันตัวแล้วจ้องตามไว้ที่นกแรกแหกหมานตอนนี้ด้วยหน้าเสื้อการต่อรองของเวทีมันน่าจะให้เพชรสมหมายมวยนุ่มกออันนี้ชิปต้นๆเลยส่วนสถานเมืองเล็กเข้าชั้นสิเมนยี่สิบไปแต่ต่างกันตอนนี้ฝีมือเขาวัดด้วยความรอนะครับเนาะวัดด้วยนักมวยผิวเนียนวัดสำหรับโอ้โหซอกเครื่องยังมาทั้งร้อนทั้งขู่แล้วครับจดจ่องยกกลางไว้ที่มวยอีกมวยไฟน้ำเงินสถานเมืองเล็กเป็นมวยสายเนาะเพชรสมัยมวยขวาบังดุยอมฝีมือการละค่าต่อรองดูกันแล้วเพชรสมัยเป็นต่อนิดในยกแรกท่านกรรมการเดินวนดูแฟนเด็ดซี่บอกว่าให้ผมพูดหน่อยลงพันธราผมก็จะว่าหน่อยลงสันตัวบางคนก็บอกว่าทำไมไม่พูดภาษาภาคกลางมาสั่นคนจะได้ดูเยอะโอ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์สำหรับสองของผมถ้าใครต้องการที่จะไปดูแบบภาคภาษาภาคกลางก็มีมาสเตอร์ที่เป็นภาคกลางอยู่แล้วเนาะบางท่านก็มาด่ามาผมบอกว่าผมภาคมวยภาคของเขาเองเป็นภาษาสารถือว่าดูถูกพนะโอ้ยเจ้าสวัสดิ์จังสันทักษิอย่าเอาเรื่องทักษิมาเป็นประเด็นนะครับเด้อผมให้เกียรติทุกภาคบ่ว่าที่ภาคใดสิมาต่อยผมก็ภาคเป็นอีสานมั้งเพราะว่าทุกภาคมีภาษาท้องถิ่นเป็นของเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วให้เกียรติทุกๆท่านนะครับไม่ได้ดูถูกและเหยียดหยามห้ามดราม่าห้ามด้อยค่าซึ่งกันและกันนะครับอ่ะมึดยก2เอามึดยกแรกยกมือพลมาเป็นไงบ้านี่ยก2ตามราคาต่อรองบ้านี่
เพชรสมหมายเป็นจอ11จอ8ผู้แล้ววงการตอนนี้ยกที่2ฮะคําปล่อยว่าหน่อยลงได้สถานเมืองเล็กนี่ก็ค่อนข้างสิใส่มัดได้ดีเพราะเป็นเคยไปต่อยมวยอาชีพแล้วนะมวยสากลอาชีพซุปเปอร์แคมป์ WBA 108ปอนด์ไปชิงแชมป์อยู่ประเทศญี่ปุ่นแพ้คะแนนมากกันถือว่าถ้าต่อยในเมืองไทยบ่มีแพ้วันตะแบงตามสายตาอยู่พอสมควรหลังจากนั้นก็เลยมาเบนมาต่อยมวยไทยแบบเต็มรูปแบบไปเลยว่าไปแล้วว่ามวยสากลต่อยไปต่อยมากกับเมาหมัดพนักอ่ะทีบยิบทีบยับยับไปก่อนนี่ยก2อันเด้นี่รอดกันวะโอ้ขึ้นขวาทำการกับปัดชกเขาผูกวงในหนึ่งตัวสั่นก้อน้อยหนึ่งเนาะจังไหนเดินแรกอยู่แล้วกฤติกาหายกยกละ3นาทีพักหนึ่งว่าไปเครื่องพระท่านร้อนเข้าขวาหานักเวทีมวยราชดำเนินโอ้นั่นโอ้พยายามสิว่าวหน่อยลงนะครับนะฟังเพลงปีมวยไปก็แล้วกันถ้าผมพูดเยอะก็ว่าพูดมากไม่พูดเลยจะเป็นยังไงเงียบตู้ขึ้นขวาติดกาดตัดล่างไปพับในแล้วขึ้นขวาทีเพชรสมหมายเราก็วัดยับยับเข้าไปโอ้โหแรกไปซ้ายซ้ายนั่นตัดในพับในแล้วก็ซ้อโอ้โหดอนออกไปเลยสถานเมืองเล็กสถานหัวเลยบางทีอ่ะในพับในรู้สึกว่าจิตจ้อยยางได้ผลด้วยครับนั่น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 เห็นบ่เกิดอาการขึ้นเตะพับในเดินบ่เหมือนกระเพกวะยางบ่ได้ประมาณนี้คือบ่บุกบ่กล้าบุกเจ็บขาอยู่โอ้โหเตะพับในบนธรรมดาที่เจ็บกันนี่ตีอู๋ตีหน้าขาเข่าหน้าขากรรมการเยอะเตะคือขึ้นคือกันโอ้นับป๊อกบุกเรื่องออมมานับมานับกับปาดกันต่อโอ้กล่องงกใจมุมสูงมาสันว่าเบิร์ดไอวิวแล้วมุมปึ๊บโอ้เขาชกวางได้เตะพับได้โอ้ตัวเองล้มเอ้าลุกขึ้นมานำต่อกรรมการแยกประท่านครับเอ้าเมิดยกอีกแล้วยกที่2ต่อไปถึงยกที่3ส่วนตัวอ๋อบ่มีผู้ถือป้ายเนาะอยากเบิ่งผู้สาวถือป้ายงานในวงการต่อรองก็ยังให้เพชรสมหมายสอสมหมายเป็นต่ออยู่นะครับเป็นต่อเลยงานนี้ก็เท่ไปหลายเติบอยู่เพชรสมหมายสอสมหมายนักมวยจากลำพูนจอมฝีมืออ่ะมาจังไหนบ้านนี้บ้านนี้บ่เอาละบ้านนี้งานต้องเข้าไปคิดถ้าอยู่วงนอกบ่ไหวโดนเตะทั้งเตะตัดพุทธเอาศอกเอาขวานมาด้วยพกขวานมาด้วยนั่นวันไหนเพชรสมหมายแตกแล้วครับแตกแล้วป๊าดเอาขวานซับหัวครับเพื่อนนับพาดนี่แหละคือสไตล์ของสถานเมืองเล็กที่แท้จริงเลยแหละอ้าวจอมบ้าบินมวยหมัดดีด้วยเอาเลยเขาเอาแล้วแตกแล้วยังตำสองนิ้วด้านน่ะเห็นอยู่นี่โอ้เสียวเรียกเลือดขึ้นไปเอาเสียบเข้าไปป้อมศอกน้ำแถมเข้าป้อมเว้ยคิดจังหวะไหนทองคิดดีเอาเลยเว้ยมาเลยเป็นกังวลมาเลยแต่งศอกอย่างเดียวเข่าวงในอยู่วงนอกโดนตัดขาอยู่เรื่อยบ่ฮู้โอ้เลือดไปไหนปั่นป่วนแล้วมาเลยท่านร้อง
หมูเซียนอยู่รูหมูหยุดอยู่ตึกงานนี้แหละว่าการตลอกบัดป่วนแล้วบัดผู้ใดให้เพชรสมหมายเป็นตองานนี้มีรุ่นเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกเอาแล้วเว้ยเอาแลกศอกกันต่างคนยังแลกทั้งเตะทั้งเตะครับมัดบัดนี่มัดโอ้เสียรักเรียนศอกปาดทุกเหมือนสาดน้ำก็หากันนะครับเปียกทั้งสองฝ่ายปาดโอ้ลุกมาลุกลุกลุกอุ่นอ่ะเลือดโอ้เมาอยู่เมาแรงดีอยู่อ๋อแรงดีมีชิ้นต้นว่ากันไปโอ้กระโดดถีบเลยนะวันไหนเขาเอกเขาไปคิดนี่ล่ะชอมบ้าดีเดือดมาแล้วบ้าดีเดือดวันบ้านดีเหลือธรรมดาเด้เมียสวยตั้งหากด้วยแฟนสวยตั้งหากด้วยนั่นสถานเมืองเด็กว่าจะได้นั่นศอกพวกโอ้บันนี้ว่างไหนกำกันบ่อหนับเลยทีเคโอเรียบร้อยโรงเรียนสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่โอ้โหแพทย์ประจำสนามกลับขึ้นมาเบิ้งโอ้ยกเรียบร้อยคุณสมบัติคุณไปตาครับของรายการสัมผัสแฟนทั้งน้อยขาเจ็บขาใช่ไหมเจ็บเจ็บขายังเบอร์อื่นอยู่เลยแล้วคิดว่าสถานเมืองเล็กจะกลับมาแบบนี้ได้ไหมตอนแรกก็ได้แต่ลุ้นให้ประคองกลัวให้รอดไหมหรือว่าไม่หนูมั่นใจแบบว่าพยายามให้กำลังใจตลอดเพราะว่าอาการแบบนั้นบางคนเขามองถึงน้องได้เลยนะแต่ว่าเรามั่นใจใจก็ได้ใช่แล้วยก3เกิดอะไรขึ้นออกมานี่ไม่ได้เดินนะวิ่งเลยไม่รู้เสียบดไปพูดอะไรที่มุมก็เหมือนกันว่าเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นมวยฝีมือถ้าเราไปเดินช้าเราก็ไม่ทันก็เข้าทางเขาก็เลยต้องเร่งเกมใช่ไหมแต่ว่าบู๊เลยเพราะว่าสไตล์เขาคือสไตล์บู๊ใช่สไตล์บู๊ถ้าเดินช้าก็จะไม่ไหวแล้วแต่ยก2ก็พยายามเดินเร็วนะยก2เป็นไงพอใจผลงานสามีไหมวันนี้ก็ชนะน้องก็ชนะคะแนนก็ดีใจแล้วค่ะยินดีด้วยครับยินดีด้วยสวยมั้ยครับสวยมั้ยขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย